ล้วแผนตอนนี้คือในเรื่องเพลงก็คือทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วใช่ไหมใช่ใช่เพลงโชว์ต่างๆค่ะพร้อมหมดแล้วยังมีอะไรที่ต้องกังวลอีกไหมตื่นไม่ทันกลัวว่าเราจะปรับเวลาตัวเองไม่ได้เพราะว่าที่นี่เช้าที่นู่นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจ็ตแลกหรือว่ากลัวแบบมันยังปรับไม่ได้จะมีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษให้ได้เห็นกันไหมคะจริงๆเคยสปอยไปแล้วว่าจะมีแบบเต้นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยเพราะว่าเรามีแต่แบบร้องคู่กันแต่ยังไม่เคยที่แบบเต้นคู่กันจริงจังอะไรแต่ก็ต้องรอเหมือนกันว่าแฟนๆมันจะชอบไหมจะว่าอะไรแล้วเพลงที่เราเตรียมไปนี่กี่แนวเพลงอะไรเพลงประมาณ4แนวก็มีทั้งหมดมา18 20เพลงมีเพลงคู่ด้วยแล้วก็เพลงแบบเดี่ยวด้วยชอบค่ะแล้วก็เนี่ยนะในของเองก็คือแฟนเราก็ว่ายังเหมือนแบบว่าคู่จิ้นล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะโดนจับไปเปรียบเทียบเรากับอิงฟ้าตลอดเลยรู้สึกไงบ้างจริงๆทุกคนคือก็อยู่กันเป็นพี่น้องคือแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกันเพราะว่าเราก็อยู่ในองค์กรครอบครัวเดียวกันก็คือจริงๆถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆเขาจะไม่เปรียบเทียบอะไรที่แบบโดนเปรียบเทียบรู้สึกว่าเขาไม่ได้ชอบเราจริงๆเราอยากบอกอะไรแบบว่าแบบบางคนก็จะชอบบอกว่าเหมือนแบบตอนนี้แต่ละคู่คือเหมือนแบบมาใช้แบบเหมือนกระแสแบบเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้มีสาระอะไรจริงๆนะหมายถึงว่าอยากให้โฟกัสตรงที่ผลงานของแต่ละคนแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถ้าคุณชื่นชอบแบบคนนึงที่อยู่กับอีกคนนึงก็โอเคไม่เห็นเป็นไรเลยก็แบบมันก็อยู่กับครอบครัวเหมือนพี่น้องกันเลยไม่อยากให้มันเป็นดราม่าหรือว่าจับมาแบบเปรียบเทียบกันไม่มีใครชอบแบบการโดนเปรียบเทียบเลยใช่แล้วเห็นว่าเดี๋ยวต้องมีการกลับบ้านน้องกับโอเคกลับไปเลือกตั้งไปใช้สีอันนี้ยังไงคะฝากเลือกตั้งกันด้วยนะคะทุกคนสีนี้นะคะก็ใครที่แบบข่าวที่อยู่ภูเก็ตก็สามารถไปทำข่าวดูได้นะว่าหนูไปเลือกตั้งจริงๆจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามีเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะว่ามันต้องลงทะเบียน1เดือนซึ่งแบบโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องแบบว่า1อาทิตย์ก่อนแต่รอบนี้ปีนี้มันคือแบบว่าข่าวมันเงียบมากแล้วกูไม่รู้เลยไม่งั้นจะได้แบบเลือกตั้งที่ดีด้วยก็ต้องเสียเวลากลับไปอีกเพราะเราก็ทำงานที่นี่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อประเทศชาติก็จะทำเหมือนเราได้กลับบ้านอีกครั้งเนาะที่ถึงบ้านไหมจริงๆไม่ได้กลับไปว่ากลับแป๊บเดียวเพราะว่า14คือตอนเช้าไปแล้วก็14เย็นกลับ15ต้องบินไปบินกลับเลยใช่15ต้องเก็บกระเป๋าไงคะแล้วก็16ไปงานแล้วก็17ต้องบินเลย5ทุ่มเลยค่ะใครว่างก็ไปส่งได้นะคะสวนภูมิ5ทุ่มค่ะเดี๋ยวขอมุมน้องไปด้วยค่ะ